ติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์กองสลากพลัสล่าสุดนี้ศาลมีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่ามีทำบางอย่างที่ขัดต่อกฎหมายด้วยเหตุขายเกินราคาบอกว่าเหตุผลเกินราคาเพราะว่าค่าบริการฟังไม่ขึ้นแล้วก็ขัดต่อกฎหมายด้วยค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะคะเปิดเผยจากกรณีที่ DES ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือว่าลบแพลตฟอร์มกองสลาก Plus ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากได้รับแจ้งนะคะว่ามีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแล้วก็มีความผิดอื่นๆรวมไปถึงการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยศาลอาญามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มกองสลาก Plus แล้วปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566จนกว่าศาลจะพิจารณาคดีแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้นค่ะล่าสุดศาลได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้นมีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์กองสลาก Plus โดยศาลเห็นว่าข้ออ้างของบริษัทที่อ้างว่าส่วนเกินจากราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลคือค่าบริการต่างๆฟังไม่ขึ้นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสลากอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือว่าลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ